สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูดอกของแคทตัสต้นนี้นะคะดอกของแคทตัสต้นนี้เนี่ยชื่อว่าฮาเดสนะคะอาจจะออกเสียงไม่ชัดเจนหรือออกเสียงไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะคะเขาชื่อฮาเดสเป็นตระกูลอิชินอฟซิสนะคะเป็นหมาอีกตัวหนึ่งที่กลุ่มคนที่อยากจะเลี้ยงแคทตัสเนี่ยควรจะมีไว้ในคอลเลกชันของตัวเองนะคะดอกของเขาสวยนะคะสวยมากมีกลิ่นหอมนะคะกลีบดอกของเขาเนี่ยจะเป็นสีส้มแซมด้วยสีชมพูเห็นไหมคะเดี๋ยวโฟกัสแป๊บหนึ่งเนาะแซมด้วยสีชมพูนะคะแล้วก็ใกล้ๆกับตรงกลางเกสรเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะตัดกับรอบนอกอย่างชัดเจนนะคะเกสรตัวผู้ของเขาจะเป็นสีเขียวเนาะแล้วก็ละอองเกสรตัวเกสรตัวเมียเขาจะเป็นสีเขียวแล้วก็ละอองเกสรตัวผู้ของเขาเนี่ยจะออกเป็นสีเหลืองไข่นะคะตัดกับกลางดอกกับรอบนอกอย่างชัดเจนนะคะสวยมากสำหรับตัวนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะโดยเฉพาะสายดอกเนาะสามารถที่จะเอาไปผสมเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเป็นสายบรีดอะค่ะเพื่อที่จะได้ต้นใหม่ๆสีใหม่ๆออกมาได้เลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะราคาก็แล้วแต่เลยนะคะถ้าเกิดว่าต้นใหญ่พร้อมให้ดอกก็จะแพงหน่อยนะคะ4-500ถึงหลักพันนะคะแล้วแต่หัวว่ามีขนาดใหญ่ไหมนะคะแต่ถ้าเป็นหน่อก็มีตั้งแต่150ถึง 2-300 นะคะอยู่ที่ขนาดดอกอยู่ที่ขนาดหน่อด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่จะเลี้ยงแคทตัสให้มีดอกบานบ่อยๆแล้วก็บานเป็นช่อนะคะจะต้องเป็นพวกไม้กราฟนะคะไม้กราฟนะคะก็คือจะต้องเอาไปหัวไม้เนี่ยไปกราฟกับตอสามเหลี่ยมนะคะตอสามเหลี่ยมหรือว่าพวกตอหนามดำอะไรพวกนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงหัวไม้ลากตัวเองก็คือถ้าเขาหัวโตแล้วเนี่ยมาเป็นช่อก็มาแต่ว่าพูดถึงว่าจะมาบ่อยเท่าไม้กราฟไหมก็จะมาไม่บ่อยเท่านะคะบ่อยไม่เท่าไม้กราฟนะคะลักษณะหัวของเขานะคะแค่หัวก็สวยแล้วนะคะสำหรับตัวนี้ Ichinopsis hardes นะคะลักษณะหนามของเขานะคะจะสั้นๆป้อมๆแล้วก็ดอทของเขาจะฟูๆนิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสีแดดและสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูเนี่ยมีผลกับสีของดอกฮาร์เดสนะคะก็คือถ้าเราเลี้ยงในร่มอะไรอย่างเงี้ยดอกของเขาก็จะสีซีดหน่อยเนาะแต่ถ้าเราเลี้ยงแดดดีน้ำดีปุ๋ยดีนะคะสีของเขาก็จะเข้มหน่อยนะคะสำหรับตัวไส้ดำเนี่ยที่เด่นๆเลยก็จะมีกราติจูดแล้วก็จะมีฮาร์เดสนะคะสองตัวนี้ที่เราเห็นแพร่หลายกันในเมืองไทยนะคะก็เดี๋ยวยังไงตัวกราติจูดบานก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเนาะวันนี้จะเป็นฮาร์เดสนะคะสีส้มเนาะถ้าดูรวมๆโดยรวมก็คือดอกของเขาจะออกเป็นโทนสีส้มนะคะแต่ถ้าดูแบบชัดๆก็คือก็จะมีสีชมพูแซมแล้วก็ออกเป็นสีส้มโทนชมพูสว่างสว่างนะคะสวยมากตัดกันกับตรงกลางดอกชัดเจนแล้วก็เกสรของเขาก็พิเศษมากนะคะสีเหลืองไข่นะคะดูตัดกันอย่างชัดเจนสวยมากนะคะสำหรับตัวนี้ยังไงเพื่อนๆก็ลองไปหาถ้าอยากจะเลี้ยงนะคะก็ลองไปหาซื้อได้นะคะราคาไม่แพงนะคะกลิ่นเขาหอมนะคะเวลาเขาบานกลิ่นเขาหอมนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆทุกคนมาดูดอกไม้สวยๆนะคะมีเยอะเลยนะคะดอกไม้มีเยอะเลยนะคะวันนี้บานเยอะแต่ว่าจะพามาดูตัวนี้เป็นพิเศษก่อนนะคะวันหลังก็จะถ่ายดอกจากต้นอื่นๆให้ดูอีกนะคะเพราะว่า
ไม่ค่อยมีเวลาเนาะถ้าจะถ่ายทั้งหมดก็คงจะถ่ายไม่ได้เนาะถ่ายวันละคลิปดอกก็เอาคัดเฉพาะตัวที่มีความพิเศษนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะหรือว่ามีคำแนะนำเกี่ยวกับแคทตัสตัวนี้หรือว่าบางทีมุมเกษตรอาจจะพูดผิดพลาดหรือว่าให้ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็สามารถคอมเมนต์บอกมุมเกษตรได้แบ่งปันกันได้นะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับแคทตัสหรือว่าพืชพันธุ์ไม้อื่นๆนะคะแล้วก็สำหรับแคทตัสโดยเฉพาะเนี่ยมุมเกษตรก็กำลังทำอีกช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องแฮปปี้โฮมแคทตัสนะคะแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มเนาะยังไงเพื่อนๆก็ไปกดไลค์กดแชร์นะคะมุมเกษตรจะพยายามเอาคลิปที่เกี่ยวกับแคทตัสเนี่ยไปลงในช่องนั้นนะคะจะเป็นช่องแคทตัสโดยเฉพาะเพราะว่าถ้าเพื่อนๆบางคนที่สนใจเฉพาะแคทตัสเนี่ยเดี๋ยวมุมเกษตรลงคลิปเกี่ยวกับต้นไม้อื่นๆก็จะไม่อยากดูนะคะก็จะรำคาญนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์ช่อง Happy Home Cat Tat ไว้เลยนะคะเดี๋ยวจะได้แบบเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณมากค่ะ